ณครูที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังแกงวนอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้กลับมาพบกันเป็นสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่7กุมภาพันธ์นะครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกแล้วก็เป็นเดือนที่มีแค่28วันแต่ว่าปีนี้มี29วันใช่ไหมลูกใครเกิดวันนี้ใครเกิดวันที่29ใครเกิดวันที่29ต้องรอไปอีก4ปีเพราะว่ามีครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์วันนี้คุณครูทิทัศน์ก็จะพาเด็กๆนั้นไปเรียนรู้ในเรื่องราวของวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะท้องถิ่นคำว่าวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะท้องถิ่นนั้นก็หมายถึงว่าศิลปะที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นนะครับเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเราต้องมาไล่กันก่อนว่ามีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับวันนี้คุณครับจะถามว่าใครเกิดที่ภาคเหนือบ้างยกมือใครนะลูกชื่ออะไรนะลูกอายนะครับอายอายเกิดที่จังหวัดอะไรลูกเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เดี๋ยวนี้มีไหมลูกมีไหมครูฟ้าเกิดที่ไหนลูกเพชรบุรีเพชรบุรีเชียงใหม่วันนี้คุณครูที่ท่านก็จะพาไปรู้จักศิลปะทางภาคเหนือนะครับเราก็จะไปดูตั้งแต่ว่าพิธีกรรมความเป็นอยู่เป็นลักษณะอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ตรงนั้นนะครับคุณทัศน์พาไปดูภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ก่อนครับพร้อมนะครับนี่คือภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับเป็นผลงานของเด็กหญิงเยาวเลศชีวศรีนะครับเป็นภาพพิมพ์สีโปสเตอร์นะครับอยู่โรงเรียนวัดตันเดี่ยวครับตำบลตันเดี่ยวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลูกในนี้มีใครเกิดที่สระบุรีมีไหมลูกมีอ๋อเกิดสระบุรีใช่ไหมลูกอ๋อแล้วก็นี่อีกภาพหนึ่งครับเป็นของเด็กหญิงวิจิตตากลางตำบลนะครับเป็นผลงานสีช็อคนะครับอยู่ที่โรงเรียนสามัคคีราชบำรุงตำบลแกงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับภาพนี้ก็ได้รับเกียรติบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพวาดแบบเล่าเรื่องเป็นใช้เทคนิคดินสอสีในการระบายสีนะครับเป็นของเด็กหญิงธนพรสกุณีนะครับอยู่ที่โรงเรียนวัดโพนฤมิตรอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับภาพนี้ก็ได้รับเกียรติบัตรเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับเอาตบมือเพื่อนๆหน่อยครับแม่ภูฟ้าตบมืออย่างกับกองเชียร์เลยเหมือนเลยดีไม่มีวิทบึ้มเลยต้องทำไงเวลาเสียงทำไงเขาทำไงเขาทำไงบึ้มอะไรมันบึ้มมาลูกพอบึ้มแล้วจะหนีกันใหญ่เลยนะครับเด็กๆครับวันนี้อุปกรณ์มีดินสอสีสีช็อกแล้วก็กระดาษ A4 มีไหมลูกคือที่เตรียมสีมาสองอย่างเนี่ย